الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله جعله الله للناس نورا وسراجا اللهم صل على القمر المنير والسراج الكبير والبشير النذير نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم بيسان جميعا وأفرادا أما بعد فاتقوا الله إباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في ستامن إيمان ผู้มีความยำเกรงต่ออลอสุบฮานะฮุวาตาลาทุกท่านครับขอเน้นย้ำนะครับกำชับใช้ต่อพวกเราทุกคนให้พวกเราทั้งหลายนั้นตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาตักวายำเกรงด้วยกับการที่เรานั้นแสดงออกซึ่งการปฏิบัติการทำในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้คำสอนของศาสนา และตกว่ายำเกียงต่ออลัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาด้วยกับการที่เรานั้นลดละเลิะและทิ้งในสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามของศาสนานี่คือเป้าหมายหลักคี่น้องครับที่เราทั้งหลายจะไปสวรรค์ของอลัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาก็ด้วยกับการที่เรานั้นทำในสิ่งที่ศาสนาได้สั่งใช้ให้กับ,บพวกเราและก็ยับยั้งชั่งใจตัวของเรา ไม่ให้เรานั้นได้ก้าวยากไปสู่การลงโทษในการที่เรานั้นกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝาืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาทุกท่านครับสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะทำความเข้าใจและก็บอกกล่าวกับบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักการที่สำคัญ ในการที่เรานั้นจะเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาได้แน่นอนพี่น้องครับเรามีฐานะมีสถานะเป็นผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลานั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องอีมานศรัทธาในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาที่ได้วางเอาไว้แน่นอนพี่น้องครับเมื่อเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยนะครับ คนที่เป็นมุสลิมก็คือคนที่ยอมรับเชื่อมั่นปฏิญาณตนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาเป็นเจ้าและก็เชื่อม,มั่นว่าท่านนบบมุลเมี๋มสุลลัลวะอะลัยวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลและก็ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดาห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราของการละหมาดการจ,จ่ายสการการทำฮัดนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นได้เป็นมุสลิม แต่พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลานั้นไม่ใช่ต้องการที่จะให้เรานั้นเป็นแค่เพียงมุสลิมเท่านั้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลานั้นยังต้องการพวกเราให้เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเพราะสถานะของคนที่เป็นมุสลิมน,นั้นเป็นสถานะที่สูงขึ้นมากว่าคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้น และในรูกลอีมานที่พวกเราทั้งหลายได้เรียนรู้ได้เข้าใจว่ามันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ประการที่สำคัญและทั้งหประการนี้พี่น้องครับเป็นสิ่งที่มุสลิมทั้งหมดจะต้องเชื่อและต้องเชื่อตามสิ่งที่ศาสนาได้วางเอาไว้ด้วยไม่สามารถที่จะเลือกเชื่อบางประการและตกละทิ้งบางประการได้ หนึ่งในรุกลอีมานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบรรดาผู้คนในปัจจุบันนี้ก็คือในเรื่องราวของการที่เรานั้นจะต้องศรัทธ,ธาหรืออีมานด้วยกับการที่เรานั้นจะต้องอิมานว่าการที่อัลลอฮฺสุบฮานะหวตาลานั้นจะทรงทําให้วันหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือวันอาคิรฟของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาวันอาคิรฟเป็นหนึ่งในรุกลอิมานที่เราจะต้องเชื่อว่า โลกใบนี้จะต้องมีวันอวสานมีวันที่อลัลลอฮุสซาบฮานะหูวาตาลาทำลายล้างโลกนี้ไปสิ่งที่เป็นนัยยะที่อยากจะให้พี่น้องทำความเข้าใจนะครับว่าเครื่องหมายต่างๆที่อลัลลอฮุสซาบฮานะหูวาตาลาได้วางเอาไว้นั้นเป็นประจักษพยานให้พวกเราได้เข้าใจว่าเมื่อใกล้ถึงวันกิยามะของอลัลลอฮุสซาบฮานะหูวาตาลาหรือวันอาคิรอนเนี่ยพี่น้อง สิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปของโลกใบนี้เนี่ยมันจะกลับกลายตลปบัตสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในอดีตจะเกิดขึ้นในปัจจุบันและสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต,ตการก่อนสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อกับบรรดาพี่น้องให้ได้เห็นภาพนั่นก็คือว่า เมื่อใกล้วันเกียามาหรือวันอาคิรอฟอรสูบฮหานหูวตาลาเนี่ยนะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์หรือมีสิ่งที่เป็นเครื่องหมาย่งบอกให้พวกเราได้เห็นว่าเมื่อใกล้วันอาคิรอฟอรสูบฮหานฮูวตาลาอากาศที่มันร้อนเราโอมันจะเป็นอ่วงเวลาที่สร้างความทรมานให้กับพวกเราหลายหลายคน และทุกวันนี้มันก็ได้เป็นประจักษ์พยานกับพวกเราแล้วว่าณเวันนี้เนี่ยนะครับอากาศที่มันร้อนไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามมันก็รู้สึกถึงความร้อนแล้วอที่มันเกิดขึ้นโดยความร้อนอย่างนี้นั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตการแต่สิ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้จำและเข้าใจว่าสิ่งต่างเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย ที่อัลลอฮ์สุบฮานะอวะตาลาจ,จะให้พวกเราได้คิดแล้วก็พิจารณาเพราะอ,อนเนื่องมาจากสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะอวะตาลาสร้างขึ้นมาทั้งหมดนั้นมันคือกอดอกอดัดคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกําหนดมาแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนี่พี่น้องครับมุสลิมเราเองนะครับหรือแมก้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะครับกับกลายเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ อย่างมากเลยทีเดียวแล้วผลกระทบนี้นะครับมันเกิดขึ้นมาแล้วในวันนี้มันก็จะจะวีคูณความร้อนขึ้นไปอีกในอนาคตตการข้างหน้าสิ่งนี้อยากจะให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าความร้อนในดุงนยานั้นเป็นแค่เพียงเเซ้ลวเดียวที่อัลลอฮ์ได้ให้พวกเราทั้งหลายได้ประจักษ์เป็นพยานความร้อนณนะปัจจุบันนี้เป็นแค่เพียงเซ่ลวเ,เล็กๆนะครับที่ ไม่สามารถที่จะไปเทียบเคียงกับความร้อนในวันอาคิร์ของอลัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาได้พี่น้องรู้ไหมว่าในวันอาคิร์ของอลัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลานั้นมนุษย์ทุกคนจะยืนอยู่ในสภาพเดียวกันทั้งหมดมนุษย์หลังจากที่ถูกฟืน้นคืนชีพขึ้นมาให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งการมีชีวิตครั้งนี้จะไม่มีความตายมาย่างก้าวมาเยือนกับเขาอีกแล้ว มนุษย์ทุกคนจะยืนอยู่ในสภาพเดียวกันทั้งหมดไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าใครร่ำใครรวยไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าใครเป็นคนยังไงแต่ยืนอยู่เหมือนๆกันในฐานะของการที่เราจะรออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาสอบสวนพวกเราระยะเวลาที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสอลโลัลอะลยฮิวะสัลลัมเล่าให้พวกเราได้ฟังนะครับว่า มนุษย์นั้นจะรอคอยการสอบสวนของอลัลลอฮฺซุบฮานะหูวตาลาในสภาพคนที่ยืนเนี่ยระยะเวลาของการยืนนั้นเทียบเท่ากับระยะเวลาถึงห้าหมื่นปีด้วยกันห้าหมื่นปีพี่น้องสภาพการในวันนั้นพี่น้องถ้าพี่น้องลองนึกภาพว่าคนที่จะต้องรอคอยการสอบสวนของอลัลลอฮซุบฮานะหัวตาลาย,ยืนอยู่กับที่ ไปไหนก็ไม่ได้ในนุญญานี่พี่น้องวันนี้เราอาจจะมีความรู้สึกร้อนเราอาจจะหาวิธีในการที่จะหลบเลี่ยงกับความร้อนที่มันเกิดขึ้นได้แต่ในวันกิยามาพี่น้องครับทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกันทั้งหมดไม่ได้แบ่งแยกว่าใครเป็นใครอย่างไงแล้วสถานะในวันนั้นนี่พี่น้องครับนอกเหลือจากการที่จะต้องรอคอย การสอบสวนของอัลลอฮฺซุบฮาบะฮานะหัวาตาลาถึงห้าหมื่นปีแล้วนี่สิ่งที่รอซูลละสลักละวะไลวะซัลลัมเล่าให้เราได้ฟังนะครับว่าดวงอาทิตย์นั้นจะอยู่เหนือศีรษะของเขาเนี่ยถ้าเทียบเป็นไม้แล้วเนี่ยพี่น้องครับหนึ่งไม้เท่านั้นระยะเวลาถ้าคิดเป็นเมตรแนวนี่แปดร้อยกว่าเมตรด้วยกันนี่คือความน่ากลัว สำหรับวันที่เราจะต้องถูกสอบสวนและทุกคนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกันทั้งหมดนี่คือสภาพการในวันอาคิรฟของอัลลอฮุบะตาลาแต่ด้วยเหตุนี้เองพี่น้องครับถึงแม้ว่ามันจะมีความร้อนระอุที่มันเกิดขึ้นมีความรุนแรงมีระยะเวลาอันยาวนานที่เราจะต้องรอคอยการสอบสวนของอัลลอฮุบะตาลาแต่ด้วยความเมตตาพี่น้อง ด้วยความเมตตาที่อัลลอฮฺสุบหฮานะหัวตาลาจะทรงมอบสิ่งที่เป็นความเมตตาอย่างหนึ่งให้กับคนเจ็ดจำพวกด้วยกันในสภาพอย่างนั้นที่ผมเล่าให้กับบรรดาพี่น้องได้เห็นภาพะนะอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาให้ความเมตตาว่าเจ็ดกลุ่มชนหรือเจ็ดพวกเจ็ดประเภทด้วยกัน ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาตานั้นจะทรงให้ร่มเงากับเขาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆเลยนอกจียจากร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาเท่านั้นก่อนที่เราจะพูดถึงตัวบทฮะดีษสิ่งที่เป็นความเมตตานี้อยากให้พี่น้องจําและก็คิดตามผมนะครับว่าขอให้เราได้มีโอกาสนะครับในการที่จะเป็นหนึ่งในเจ็ดจำพวก เพราะในวันนั้นไม่มีความร่มเงาใดๆจะเกิดขึ้นนอกเสจากร่มเงาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาความเมตตาหนึ่งพี่น้องที่รอซูลอลลอฮสลลัโลโลอฮฺวะลัยวะซัลลัมเล่าให้เราได้ฟังว่าบุคคลนี้จะเป็นบุคคลที่ได้รับร่มเงาจากอัลลอฮ์ห,หนึ่งคนประเภทนี้ก็คือคนที่เป็นผู้นำของคนอิม่ามุนอาดีลุน คนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นหัวหน้าคนคนที่เป็นคนที่อยู่หัวแต่เขานั้นเป็นคนที่ให้ความยุติธรรมกับผู้คนได้เขาตัดสินในสิ่งที่เป็นเรื่องราวต่างๆด้วยกับความยุติธรรมไม่ใช่ด้วยกับพักพวกของตัวเองไม่ใช่รักษาแค่เพียงพวกพ้องของตัวเองเท่านั้นแต่เขาให้ความยุติธรรมกับผู้คนได้ นี่คือประการแรกที่รอสูลลลอฮ์สับอคนอย่างนี้นะจะเป็นคนที่ได้รับรองเราจากอัลลอฮุบะลายะหวตาละต่เมื่อบสิี่รลลอั่งบอกคนอย่างนี้เนี่ยนะจะเป็นคนที่ได้รับร่อเงาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาต่อาพี่นบองสิ่งที่รอซูลลอฮสั่งบอกคนอย่าลนัมเล่าต่อเป็นคนดีษนะครับว่าชาบุนานาละตอิบิดติล่คนหาวคนุนุ่มคนสาว ที่เขานั้นตอบโตขึ้นมาด้วยการอิบาดา์ดาเคารพปกดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลลคนหนุ่มสาวเหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งจำพวกที่อัลลอฮ์นั้นจะให้ความเมตตากับเขาเพราะถ้าพี่น้องสังเกตดูให้ดีนะครับว่าในห่วงวัยที่เป็นห่วงวัยของวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นห่วงวัยของความหัวเลี้ยวหัวต่อมันจะเป็นคนดีเลยก็ได้ หรืออาจจะเป็นคนที่บุเลเลยก็ได้แต่อิบาดาของเขานั้นถือว่าเป็นอิบาดาที่ทรงคุณค่าเป็นอิบาดาที่มีตาช่งหนักมากในวันกิยามะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลานี่คือสองจำพวกต่อมาสิ่งที่รอซูนอสลอ์ลอฮวะลยอิวัลสลัมเล่าให้ฟังบ่กคนคนหนึ่งราอยู่นุนกอนบูววอันและคุณบินมาายิด์ คนหนึ่งที่หวัวใจของเขานั้นผูกพันอยู่กับมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานหูวาตาลาคนที่เขานึกถึงบ้านของอัลลอฮ์คนที่เขานึกสถานที่ที่เป็นสถานที่ของการกราบไหว้สถานที่ของการอีบาดะต่ออัลลอฮ์สุบฮานหูวาตาลาคนประเภทนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเภทที่อัลลอฮ์เมตตาให้เขาได้รับร่มเงาในวันกียรมมหกของอัลลอฮ์สุบฮานหูวาตาลาต่อมาพี่น้องครับ คนสองคนด้วยกันรอยูลานี่คนสองคนด้วยกันแต่ฮาบันฟินล,ลาฮีอิจตามาอันอเลฮีคนสองคนนี้นี่พี่น้องครับเขารักซึ่งกันและกันเขามีความรักให้กับคนคนหนึ่งและความรักที่เขามอบให้กับคนคนนั้นเป็นความรักที่เขานั้นรักกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเขารักคนนี้เพราะคนนี้เป็นคนที่อยู่ในร่องในรอย เป็นคนที่เอารู้เอาชี้นในเรื่องราวของศาสนาและก็เขาคนนี้เองเนี่ยแหละพี่น้องเป็นคนที่ยอมที่จะแยกจากกันยอมที่จะเลิกคบกันเพราะอันเนื่องมาจากคนคนนี้ไม่ใช่เป็นคนที่รักศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาหมายความว่าเขารักกันเพื่ออัลลอฮฺและก็ยอมที่จะจากกันก็เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาด้วยต่อมาพี่น้องครับ เราอยู่รุ่นคนคนหนึ่งดัหอิมรออตุซาตุมัลซีบินวจมาดินคนคนหนึ่งพี่น้องครับที่มีผู้หญิงหน้าตาดีเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งที่เป็นวงตระกูลที่ดีหญิงสาวนางนี้เป็นหญิงสาวที่มีความสวยสดงดงาม มาบอกกับชายคนนี้ให้คนคนนี้นั้นทาสีนากระดหมายความว่ามาบอกกับคนคนนี้ให้เราเมื่อต่อบทบัญญัติของอลัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาแต่ชายคนนี้บอกกับหญิงนางนี้ว่าอินนีอาคอฟุลลฮฉันเนี่ยนะฉันนี่กลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาฉันไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนกระทาในสิ่งที่เป็นคําสั่งห้ามของศาสนานี่คือคนอีกหนึ่งประเภท คนต่อมาพี่น้องครับบริยัยนุนตาสดกอบีซอดละกอร์ตินคนหนึ่งที่เขาไปบริจาคไปในหนทางของอันโนสุปฮานะหูวตาลาฟาอักฟาฮาแต่การบริจาคของเขานี่พี่น้องครับเขาเก็บเงียบเอาไว้แค่เพียงตัวของเขาคนเดียวไม่ไปเล่าให้ใครคนใดคนหนึ่งฟังปรากฏว่าสิ่งที่เขาบริจาคไปในหนทางของอันโนสุปฮานะหัวตาลานี่พี่น้อง มือขวาที่ควักเข้าไปในกระเป๋าของเขาเนี่ยควักออกไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่นบีเปรียบเทียบให้เราได้เห็นภาพก็คือว่ามือซ้ายนี่นะครับไม่รู้ว่ามือขวาบริจาคไปเท่าไหร่เพราะอันเนื่องมาจากว่าเขาบริจาคไปแล้วเขาปิดบังสิ่งที่เป็นกุณงามความดีของเขาคนประเภทสุดท้ายพี่นะ้องคนคนนี้เป็นคนที่สิ่งท่านนาบีมูฮัมมัดฮุลล่ามบอกเราอยู่นู่น คนคนหนึ่งพี่น้องจะกำลังเล่าคอนิยันฟ้าฟ้าดอตไอหน้าหงคนที่เขานั้นอยู่คนเดียวลำพังเขารำลึกถึงอันล้อสุบฮหานะหัวตาลาดวงตาของเขาหลั่งน้ำตาออกมาด้วยกับการที่เขานั้น <c oughs> กลัวเกงต่ออันล้อสุบฮหานะหัวตาลาเขานึกถึงอันล้อแล้วเขากลัวต่ออันล้อสุบฮหานะหัวตาลา เขาคิดถึงอัลลอฮฺซุบหฮานะฮูว่าตาลานี่คือคนเจ็ดจำพวกที่อยากจะให้พี่น้องได้เป็นหนึ่งในเจ็ดจำพวกในสิ่งที่รอซูลลอสั่ลอว่าอะไรวะสั่ลำเล่าให้กับพวกเราได้ฟังนะครับถือว่าเป็นข้อคิดนะครับที่อยากจะให้พวกเราทั้งหลายได้รับร่มเราในวันกิยามะของอัลลอซุบะฮานะฮูว่าตาลาอักุกาลิฮะบะวะสัลฟิลุลอฮินะบีมลีวะลาคุม Wa la sa'ilin muslimina ming kulli bang ina innahu kana